สวัสดีครับพวกกับสยามมิบูกลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะพาชาดำนะครับผมออกมาเดินเล่นนะครับผมมารีแลกซ์นะครับผมเพื่อลดความคลายเครียดนะครับนะเพราะว่าชาดำนะผมผสมกับเลมอนไปนะผมตั้งแต่วันที่23นะครับผมตั้งแต่วันที่23ที่จะพาชาดำออกมาเดินเล่นก็คือผมจะใช้สายจูงนะผมสายจูงนะครับผมเพื่อไม่อยากให้ชาดำมันวิ่งนะนะกระโดดนะครับนะเพราะว่าชาดำมันเป็นสไตล์หมาอเลิร์ทนะผมชอบกระโดดชอบวิ่งอยู่แล้วนะผมก็เลยพยายามที่จะใช้สายจูงนะครับผมพาชาดำนะเดินนะผมในบริเวณบ้านนะผมเพื่อให้มันรู้สึกดีนะผมไม่กังวลมากเกินไปนะครับนะตอนนี้ก็ลุ้นกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่นะผมเพราะว่าผสมไปตั้งแต่วันที่23แล้วนะครับนะก็หัวนมนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะผมเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับผมว่ามันท้อง 100% หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวไปเอาชาดำมาเดินเล่นกันครับผมมาครับมาดูความอะเลิร์ทของชาดำนะครับนะที่ผมบอกนะเดี๋ยวเอาเชือกก่อนนะครับนี่ครับชาดำดูมันครับดูมันครับดูครับผมอาเลิร์ทแค่ไหนดูเอาครับมันชอบกระโดดนะครับมันชอบกระโดดนะครับต้องด่ามันนะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนดีนั่งลงนี่นั่งลงก่อนนั่งนั่งลงดีมากคอยก่อนคอยก่อนอ้าวลุกเห็นไหมครับผมก็หลังจากนั้นผมก็พาชาดำนะผมเดินนะผมหน้าบ้านครับนะก็เดินหลายรอบอยู่นะครับนะก็ที่เห็นนี้คือจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะผมก็จะกว้างประมาณนี้นะครับนะก็ระดับหนึ่งนะครับนะก็วนไปถึงข้างหลังนะครับก็จะพาชาดำนะผมเดินแบบนี้นะครับนะช่วงนี้คือผมไม่อยากให้ชาดำนะครับผมมันวิ่งนะผมถ้าผมปล่อยเชือกนะมันจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับนะชาดำมันเป็นหมาชอบเล่นชอบกระโดดนะครับนะแล้วก็วิ่งไม่ใช่วิ่งธรรมดานะผมวิ่งเร็วด้วยนะครับนะวิ่งบนซ้ายบนขวานะผมดีใจนะครับนะเวลาได้ออกมานะครับผมทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งนะครับชาดำนะครับผม ครับผมก็จะเดินนะฮะเดินพาชาดำเดินแบบนี้แหละครับผมเพื่อให้ชาดำมันรู้สึกดีนะครับนะนางก็จะเดินไปด้วยยิ้มไปด้วยนะถ้าสังเกตนะก็เดินหลายรอบอยู่นะครับนะสำหรับการจูงครั้งนี้นะผมนะก็จะเดินไปนะผมวนไปนะผมเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับหน้าบ้านนะผมวันนี้อากาศนะผมครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมถือว่าอากาศมันอบอ้าวอยู่นะครับนะเสร็จแล้วผมก็หยุดพักให้ชาดำนะครับผมก็จัดท่าโพสให้ชาดำนะครับนะถือว่าเป็นการทบทวนคำสั่งเบื้องต้นไปด้วยนะครับนะถ้าใครฝึกบ่อยก็จะจัดทรงง่ายนะผมนะชาดำผมก็ฝึกบ่อยอยู่แล้วมันก็จะเลยจะรู้นะครับนะถ้าบอกว่าโพสนะครับผมโพสมันก็จะนิ่งยืนเฉยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาดำนะครับผมที่ผมแจ้งไปนะครับนะชาดำก็ผสมกับเลมอนไปนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมแต่คิดดูนะผมที่คิดแล้วนะครับผมก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมจากประสบการณ์นะครับนะผมก็จะพาเดินไปอีกนะครับผมนางจากแววตานะผมนางก็ดูแลดูมีความสุขนะครับนะ
สำหรับการเดินก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับชาดำนะครับนะผมก็จะพาเดินจูงประมาณนี้แหละครับผมตั้งแต่ผมผสมไปนะครับนะก็จะเซฟหน่อยนะครับโอเคครับครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็อยากจะให้ดูนะผมชาดำนะครับนะแล้วก็ไม่อยากจะให้ชาดำนะผมมันวิ่งนะครับเพราะว่าชาดำผสมไปนะครับนะก็วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะผมสำหรับแม่หมาที่ผสมไปนะครับนะเพราะว่ากลัวเผื่อกลัวเผื่อมันติดแล้วนะผมช่วงสักอาทิตย์หนึ่งนะผมช่วงมันจับแล้วอยู่ๆมันหลุดนะครับนะก็เสียดายนะครับนะแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับนะสำหรับชาดำกับเลมอนนะผมนะที่ผสมไปนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาดำนะครับนะนี่ดำนะผมก็เพลินๆนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ให้ดูนะครับชาดำนี่ครับชาดำวิญญาณมีลุ้นไหมครับดูครับมีลุ้นไหมครับให้ดูใกล้ๆครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชุดนี้ผมผสมสดไปนะครับนะไม่ได้ผสมเทียมนะครับนะผสมสดไปสีสวยไหมครับสีสวยไหมครับนี่นะครับชาดำนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนะว่าจะติดหรือเปล่านะผมแต่ผมดูจากประสบการณ์ของผมครับจากที่ผมดูแล้วนะผมจากประสบการณ์ของผมนะผมว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมตอนนี้ก็28วันนะผม28วันสำหรับชาดำนะครับ28วันสำหรับชาดำเซนป่ะดูหน้าดิให้พี่น้องๆได้ดูหน้าเป็นยังไงประมาณนี้ก็พื้นที่นะผมก็ประมาณนี้นะผมพื้นที่ที่บ้านก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็วันหยุดก็จะพาเดินบ่อยหน่อยนะครับผมก็สัก2เวลานะผม2รอบนะครับนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็วันทำงานก็จะเป็นเฉพาะช่วงเย็นนะผมที่ผมเลิกงานนะครับนะเด็กๆ ก็จะได้เล่นทุกวันนะครับเนี่ยก็มีลุ้นอยู่นะครับเนี่ยมีลุ้นอยู่นะครับแต่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะแหมให้กำลังใจตัวเองด้วยไม่ซีเรียสครับผมตรงนี้นะผมถ้าติดก็ดีใจมากนะผมไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับการผสมครั้งนี้นะครับนะก็ทั้งเป็นแม่หมาสาวด้วยนะครับนะไม่เคยมีลูกเลยนะครับผมแล้วก็เลมอนก็เป็นหมาหนุ่มด้วยนะครับนะตอนให้ผสมสดไปนะครับผมนะน้ำถือว่าเยอะมากนะผมทั้งน้ำเลี้ยงน้ำเชื้อนะผมเยอะจริงๆนะผมสำหรับเจ้าเลมอนนะชาดำนะครับชาดำดูดมันหางยาวนะผมหางถึงข้อศอกหางข้อศอกขานะครับเนี่ยชุดนี้นะผมมุมขาดีนะผมทั้งสองนะผมทั้งพ่อทั้งแม่นะผมถ้าติดไปนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้พาไปถ่ายที่อื่นนะครับผมนะอาจจะดูแล้วก็ถ่ายที่บ้านแล้วอาจจะดูน่าเบื่อไปนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ EP นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็วัตถุประสงค์ก็คือแค่อยากถ่ายคลิปให้ดูว่าหลังจากผสมแล้วเราต้องควรทำยังไงนะครับผมก็จูงดีกว่านะผมแล้วก็
จูงแล้วก็ขังนะครับผมสำคัญที่สุดนะครับผมสำหรับหมาที่เพิ่งผสมไปนะครับนะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อๆไปนะครับ EP หน้าว่ากันใหม่นะครับ EP นี้ไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบางมุมก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับนะโอเคครับผมชาดำไปแล้วครับผมไปแล้ว